เรามาต่อกันที่วงการบาสเกตบอล NBA กันบ้างนะครับสำหรับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนั่นคือ OKC Oklahoma City Thunder นะครับก็เปิดบ้านเอาชนะ Phoenix Sun ไปแบบสุดมันนะครับ114-101คะแนนครับศึกบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับ Oklahoma City Thunder เปิดบ้านเอาชนะ Phoenix Sun ไป114-101คะแนนโดย Russell Westbrook นะครับซูเปอร์สตาร์ของเจ้าบ้านทำไปคนเดียว26แต้ม22แอสซิสต์11รีบาวด์นับเป็น Triple Double คนที่50ของเจ้าตัวแล้วด้วยนะครับในชีวิตการเล่นบาสเกตบอลส่วน Steven Adams นะครับ19แต้ม7รีบาวด์แล้วก็ Enes Kanter นะครับ12แต้มให้กับ OKC นะครับส่วนด้านของ Phoenix Sun นะครับที่แพ้เป็นเกมที่6จาก8นัดหลังสุดได้แต้มจากเดวินบุ๊กเกอร์มากสุด31แต้มนะครับผลคู่อื่นนะครับ Houston Rockets นั้นชนะ Minnesota Timberwolves ไป111-109คะแนน Charlotte Hornets ครับเอาชนะ Atlanta Hawks 107-99คะแนน Indiana Pacers นะครับเอาชนะ Detroit Pistons ไป105-90คะแนนนะครับก็ยังคงเป็นช่วงของการแข่งขันลีกระยะสั้นหรือว่าฤดูกาลปกติกันแบบสุดมันอยู่นะครับ